สวัสดีครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะเล่นตัวละครตัวนี้นะผมที่ใส่แว่นนะเพราะว่ามันจะใช้ Cross Calibers นะผมที่เป็นทางไม้ตายเดี๋ยวตามไปที Let's go มาถึงแล้วจะเป็นยังไงเอาเดี๋ยวก่อนอื่นเล่นพวกนี้ไปก่อนแล้วกันสวยชะมัดยากเลยมาตาพวกนี้ไปก่อนเรียกกระโหลกปีศาจมาเลยแล้วไงคลิปจะรอดไหมเนี่ยอ้าวแล้วก็ตีแรงมากเลยกล่องปีศาจเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นก่อนสิอุ้ยไม่มีเวลามาเล่นกับพวกลูกกระจอกเลยนะไป let's go มาฝ่าด้วยยิงเลยยิงมานี่ไงโอ้โหสายฟ้าสีแดงด้วยโอ้โหเหมือนของผมอีกและท่าอู้ท่าดาบไม่รู้ว่าจะท่าไม่ตาจะเต็มไหมเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวมึงใจเย็นก่อนสิไม่เดี๋ยวซะได้เลยมาดูท่าแห่งแท้จริงเลยขอบอกมาสายฟ้าแล้วก็เจอนี่แล้วก็ท่าเดิมและท่าที่3ล่ะโอ้โหท่าโจมตีดาบด้วยโอ้โหมันดาบสตาร์วอร์อีกนะมึงเหมือนในหนังเลยวะทุกคนสู้กับศัตรูเลยแจ๋วเลยดาบเนี่ยมันคอสคาลิเบอร์อีกไม่รู้ว่าจะใช้ท่านี้มันจะเป็นยังไงให้มันดูให้เหมือนมีอะไรที่มันเข้าใจหน่อยว่ะมารู้ให้จบๆก่อนก็แล้วกัน Let's go ก่อนที่จัดการไอ้กล่องตัวทั้ง3ตัวก่อนมาใส่ฟ้าสีแดงแล้วไงท่าเดิมโอ้ไม่ใช่แล้วท่านี้มันสวนกลับอีกโอ้โหน่ารักเลยตัวนี้ใส่แว่นด้วยท่าไม่ตายเต็มเลยและเจอนี่ยังไม่จบเจอนี่จิ้มเลยจิ้มตัวหลังเลยอ๋อไม่ได้จิ้มตัวเองสุดยอดแล้วไงอุ้ยดีเดียวอุ้ยไม่มีเวลามาเล่นกับพวกลูกกระจอกด้วยนะมาละ come on เจอนี่แค่นี้ก็ต้องโดนแน่นอนเอานี่ไปหน่อยสงสัยว่าตัวละครตัวนี้มันใช้ดาบเหมือนตัวละครอื่นแน่เลยอาลับจัดการพวกนั้นก่อนมามีพลัง 100% มากเลยในถ้าไม่ตายอ่ะเจอนี่นี่นะมันจะได้ประมาณนี้เป๊ะเลยแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าที่มันจะสามารถการเล่นเกมนี้มันไม่ได้แย่มากเลยมา come onได้เวลาใช้ท่าไม้ตายแล้วมาเลยเดี๋ยวเราตัดไปถึงท่าไม้ตายเลยได้เวลาก็ต้องเริ่มจัดการติดฉากให้ได้ด้วยดาร์ทนั่นแต่พลังของร่างฟอร์มจะสามารถจัดการตัวเองได้ The Cross Caliber โอ้โหดาบโคตรแรงเลยเหมือนกินเอ็กซ์คาลิเบอร์อีกนะ what the fuck โดนมั้ยเนี่ยโดนเลยนี่แน่สวนกลับแล้วก็เจอนี่โอ้โหสายฟ้าไปถึงทีเลยมีท่าสีด้วยนะ what the fuck แล้วก็ท่าจิ้มเหมือนเดิมเป๊ะชัวร์เลยเหมือนกันเป๊ะเลยอุ้ยเดี๋ยวไม่มีเวลามาเล่นกับกล่องปีศาจไม่ได้แล้วนะน่ารักเลยตัวนี้เหมือนตัวจิ๋วเลยมาพี่จัดการให้จบๆก่อนแล้วกันมาคัมออนเอานี่ไปหน่อยไปไหนสายฟ้าช็อตไปหนึ่งทียังไม่จบท่านี้นี่แน่สวยไปหนึ่งทีเลยแปลกเลยนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ตัวละครนี้แหละจะสามารถไอ้ครอสคาลิเบอร์ได้อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe ด้วยครับผม